วมากดูเมฆดำมากอุปสรรคมีทุกวันเลย My God อยากให้เกิดขึ้นเลยเพราะทำงานลำบากมากฝนตกอีกแล้วอรุณสวัสดิ์เพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงตรงนะคะปิงเพิ่งตื่นนะคะเพราะจากเมื่อวานเนี้ยเดินซื้อกระต่ายที่ฟิตวิลเลจแล้วก็กลับบ้านมาตัดคลิปอะไรเสร็จก็ประมาณตีสี่นะคะเพิ่งได้นอนเนาะก็เลยตื่นสายนิดนึงตื่นมานึกว่าจะเจอแบบแดดร้อนๆเหมือนเคยนะคะแต่ปรากฏว่าพอเปิดประตูออกมาเหมือนแบบเมื่อคืนฝนมันตกอะหมอกลงแบบบรรยากาศแบบครึ้มดีมากเลยวันเนี้ยบรรยากาศดีมากนำส้มควันไม้มาส่งแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่ายังใช้ไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีที่ฉีดนะเพื่อนๆแต่ว่าสปริงอะสั่งถังฉีดมาแล้วมันเป็นถังฉีดแบตเตอรี่ไฟฟ้าปกติถังฉีดมันจะต้องแบบใช้มือแบบปั๊มเอาใช่ไหมถ้าเขามาส่งแล้วเดี๋ยวปิงจะถ่ายให้ดูนะก็เดี๋ยวระหว่างนี้ปิงจะไปรดน้ำต้นไม้นะเพื่อนๆเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะวันนี้บรรยากาศดีมากแบบนานๆจะได้เจอบรรยากาศดีๆแบบเนี้ยปกติคือตื่นออกมาเวลาเนี้ยคือแบบแดดเปรี้ยงเลยเพื่อนๆจะเห็นได้จากแบบหน้าปิงเนี่ยนะมันจะมีแบบหน้ามันจะดำกว่าคนที่รู้จักปิงอ่ะจะรู้เลยว่าแบบปิงดำขึ้นแล้วก็แขนดำขึ้นเยอะวันนี้ก็เลยเป็นวันพิเศษสำหรับปิงนะทุกคนที่ตื่นมาแล้วไม่เจอแดดนะบรรยากาศดีมากหมอกลงเต็มเลยเดี๋ยวไปรดน้ำต้นไม้กันนะคะทุกคนอันนี้คือเศษอาหารที่เรากินเหลือมาคืนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปฝังเป็นปุ๋ยนะเราจะไม่ได้ทิ้งให้สูญเปล่าปิงทำไปเอาเศษอาหารไปฝังดินทำปุ๋ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆปิงจะขึ้นรูปสภาพของดินวันแรกของที่ดินให้เพื่อนๆดูนะว่าดินที่เนี่ยมันไม่มีพวกอินทรีย์วัตถุเลยทุกครั้งที่ทานข้าวทุกมื้อในแต่ละวันที่มันเหลือก็จะเอาไปฝังดินทุกวันนี้สภาพพื้นดินก็ดินดีค่ะมีอินทรีย์วัตถุพืชก็งามตามคลิปที่เห็นเลยนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทำตามดูนะคะระหว่างที่ปิงไปทำปุ๋ยเดี๋ยวแม็กจะไปทำกับข้าวรอนะวันนี้จะเป็นเมนูต้มเล้งนะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโซนพายุมาแล้วตอนนี้เรากำลังลุ้นกันอยู่ว่าเราจะทำข้าวทันไหมเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกลงมาตอนนี้ก็คือเปียกหมดเลยนะเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างหลังคาเพื่อเห็นไหมนี่ถ้าเกิดฝนตกมาตอนนี้ก็คือน
ได้เท่าไหร่ก็แค่นั้นนะกินแค่นั้นเลยคือเราทำเมนูเล็กไงถ้าเกิดมันต้มไม่นานมันจะไม่ค่อยแซ่บไงทุกคนต้องย้ายเข้ามาทำของข้างในนะเพราะว่าข้างนอกอะฝนตกแล้วนะตอนนี้ก็เลยเอามาต้มเล็งต่อในบ้านก็ดีที่แบบว่ามันสามารถเคลื่อนย้ายได้มันเป็นเตาแก๊สปิกนิกทำไมต้องย้ายมาในบ้านตามถ้าเคยตามดูในหลายๆ EP ก็จะเห็นว่าเราประกอบอาหารกันอยู่ข้างนอกเพราะว่ามันไม่มีหลังคาพอเจอฝนเราก็ต้องหาที่ทำอาหารที่มันไม่มีไม่โดนฝนเนาะโซมไอ้โพนอันนี้คือหม้อที่เราได้มาจากแมคโครเมื่อวานนี้นะตอนแรกเราได้มาอีกใบหนึ่งนะราคาเกือบ500ใบเนี่ยจัดโปรโมชั่นอยู่เหลือ399คุ้มมากเลยอะใบใหญ่สวยด้วยเพื่อนๆว่าสวยไหมใครอยากได้ไปซื้อได้นะที่แมคโครแต่ไม่รู้สาขาอื่นมีไหมแต่ว่าอันนี้เราไปซื้อมาที่แมคโครราชบุรีนะวันนี้แม็กทำเมนูเล้งนะเพื่อนเมนูโปรดของเราสองคนเออชอบกินเพราะว่าเขาเปรี้ยวแล้วก็มีความเป็นสมุนไพรเนาะน้ำซุปขาวข้นหอมไหมหอมเอาเนี่ยไหมมากินข้าวนะเพื่อนคุณผู้ชมวันนี้ฝนมันตกกินข้าวกับบรรยากาศสายฝนโปรยปรายร้อนนิดนึงเมื่อวานแม็กซื้อยาฟ้าทลายโจรมาให้กินนะเพื่อนๆร้อนในเริ่มดีขึ้นแล้วนะได้ผลเนาะหรือว่าดีขึ้นเพราะว่ากินตำปาก็ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบจ้ากินตำปาก็เลยหายหรือเปล่ากินตำปาน่าจะหายพิกซี่ขาเดี๋ยวหนูค่อยมากินนะเดี๋ยวเอาไว้ให้เปื่อยเลยอะได้หม้อดีด้วยอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราไปซื้อมาจากแมคโครเออมันเป็นโปรโมชั่นเนาะไม่รู้ว่าโปรหรือไม่โปรแต่ว่ามันเห็นมันถูกนะ399บาทเนาะทำไมทำตัวน่ารักอ่ะเมื่อวานเห็นน่ารักกับฉันเลยสำนึกผิดหรอสำนึกผิดไงแม็กบอกว่าจะหนีไปอยู่ต่างประเทศก็เลยต้องทำตัวดีกับเขาหน่อยนะเพื่อนเขาจะทิ้งหนูไปแล้วค่ะเขาจะไปมีผัวเป็นนิโก้เพื่อนแรงมากเนื้อเยอะนะเนาะเหมือนว่าคุณผู้ชมถ้าเลือกแบบชิ้นกระดูกแบบเนี้ยเลือกที่มันมีเนื้อเยอะๆเขาจะได้นะเอามาแท้แล้วก็มันมีเนื้อมันแท้สนุกมากเนาะชอบกินเธอว่าวันนี้ฝนจะหยุดตกไหมไม่รู้เนี่ยตกมา40นาทีแล้วหรอถึงยังตั้งแต่อาบน้ำไปตกแบบนี้ตอนเย็นเขียดก็จะออกนะคุณผู้ชมเต็มเลยนี่ซื้อผักขะแยงมาว่าจะไปจับเขียดมาอ่อมใส่ผักขะแยงเดี๋ยวมีผักขะแยงอ่ะไม่เคยไม่คิดว่าจะเจอที่ราชบุรีนะนี่มันคือเป็นภาคกลางใช่ไหมไปแล้วมันก็จะเจอแบบในกรุงเทพหรือว่าแถวอีสานไปเลยผักขะแยงก็จะเอาไว้ใส่กับพวกแกงต่างๆพวกแกงสัตว์ป่านะส่วนใหญ่เลยอะพวกแกงกบแกงเขียดแล้วก็ใส่หอยขมอะไรแบบนี้คุณผู้ชมแม่เดี๋ยวเราต้องเอาออกไปเอาน้ำด้วยนะน้ำหมดแล้วเดี๋ยวไปเติมน้ำเพราะว่าต้องซื้อน้ำกินนะคุณผู้ชมที่เล่าให้ฟังนั่นหลายๆวิธีแล้วเรามาประสบปัญหากับน้ำมันไม่สะอาดที่นี่เนาะขนาดปิงมาแรกๆนะสิวขึ้นเต็มเลยตามหน้าปุ๊บ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 ปุ้นแพ้เยอะมากตอนนี้ใช้น้ำกินใช่ไหมล้างหน้าเหมือนมันตัวได้แล้วหรอโอ้ยดีใจด้วยนะที่ปรับตัวได้แล้ว
คนหรือคางคกเนี่ยปรับตัวกับน้ำคือน้ำมันมีเหมือนแบบว่าธาตุเหล็กเยอะคุณผู้ชมตามไอ้เนี่ยต้องไปถ่ายให้คุณผู้ชมดูจะได้เห็นภาพตรงแทงน้ำอ่ะมันจะเป็นแบบแผ่นสีแดงๆอ่ะทองแดงมันคืออะไรอ่ะแล้วมันก็เวลาเคาะมันจะได้เสียงแบบโปร่งๆอ่ะป้องๆๆๆมันเหมือนแบบสังกะสีหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะเนาะใครเป็นเหมือนกันบ้างคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะเออนี่คิดว่าต่างจังหวัดน่าจะเป็นเยอะอยู่นะตอนแต่ก่อนอ่ะเคยอยู่ต่างจังหวัดใช่มั้ยเพื่อนๆตอนเป็นเด็กอ่ะมันจะมีบ้านญาติคนนึงที่เขาใช้น้ําบาดาลแล้วก็สูบมาจากใต้พิภพขึ้นมาด้านบนมันคือเป็นน้ำสีแบบคล้ำๆเป็นน้ำแบบไม่สะอาดเลยคุณผู้ชมแต่เขาก็ใช้นะเพราะว่าเจาะครั้งหนึ่งมันใช้ประมาณ 2-30,000 บาทเจาะน้ำบาดาลนะเขาก็เลยไม่อยากจะเจาะเพิ่มเพราะว่าเขาไม่อยากเสียตังค์เขาก็เลยใช้แบบนั้นมาจริงๆที่บ้านก็จะกินน้ำฝนกันนะถ้าเกิดแบบว่าตกไปแล้วสักพักนึงแล้วเขาก็จะเอาเขาเรียกว่าหางรินเขาก็จะเอาสังกะสีไปรองน้ำฝนแล้วนอนก็จะไหลเข้าองค์แล้วก็จะไปกินมาใช้ได้มันก็จะสะอาดเหมือนกันแต่ว่าต้องเป็นน้ำฝนที่แบบตกใหม่อ่ะเขาจะไม่กินเขาจะกินน้ำที่ตกแล้วทำไมไม่ใช้ท่อ PVC หรอสังกะสีถูกกว่าเธอหาง่ายกว่าเพราะว่าทุกบ้านเอามามุงหลังคาแล้วมันก็จะมีเศษๆเหลือๆไม่เป็นสนิมหรอไม่เป็นเขาจะใช้ตัวที่มันสะอาดไงปิงตัวที่มันเป็นสนิมเขาก็ไม่เอานำมาลองไว้อะเขาจะเห็นว่าแถวต่างจังหวัดอ่ะเขาจะมีโอ่งสีขาวๆเป็นใหญ่ๆตั้งข้างบ้านเต็มเพราะว่าเขาลองน้ำไว้กินไงแต่ก่อนน้ำประปามันไม่มีใช้เลยนะคุณผู้ชมเนี่ยตอนแม็กซ์เด็กประมาณ10ขวบ 7-8 ขวบก็ยังไม่มีน้ำประปาน้ำประปาเข้ามาที่บ้านประมาณม.3 อายุ15แล้วอายุ15ก่อนแบบเป็นสาวลำวงอายุ15ไม่ได้เป็นสาวลำวงหรออายุ15อายุ15ไม่ได้เป็นสาวลำวงเด้ออายุ15เข้ามาทำงานที่กทม.งานแรกๆของแม่งานทำเซเว่นเลยนะเพื่อนๆเคยทำเซเว่นมาก่อนเนี่ยพนักงานเซเว่นงานหนักมากได้เงินก็น้อยแต่ก็ไม่อะไรเหมือนเราตอนนั้นเราไม่ได้รู้จักอะไรมากพอแบบเราก็เหมือนได้ประสบการณ์จากตรงนั้นแล้วก็เติบโตกับเขามาแหละก็ทำงานตอนพาร์ทไทม์ก็จะชอบแบบว่าหารายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็เหมือนแบบช่วยเหลือตัวเองแบบเวลามีงานโรงเรียนก็จะเอาเงินของเราไปใช้เพราะว่าแบบสงสารยายด้วยยายเป็นคนเลี้ยงของปิงไปทำงานที่โบเบให้เหรอพ่อให้วันละร้อยตอนเป็นเด็กเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันเพราะแต่ละคนคือว่ามีสตอรี่เหมือนกันหมดเลยคือเป็นคนสู้ตั้งแต่เด็กเนาะสู้มาด้วยกันตอนนี้เราก็สู้ไปด้วยกันสู้ซ่าอย่างนี้หรอสู้สู้ซ่าซ่าปัดดังก้าปัดดังกินสู้สู้ซีซีปัดดังกีปัดดังก้าไม่ใช่ละแต่ภาษาอีสานถ้าใส่น้ำแบบนี้เขาจะเรียกว่าเองเลงใส่น้ำเยอะเกินไปเขาจะเรียกว่าเองเลงเนื้อน้อยๆแบบนี้น้ำเยอะๆเขาจะเรียกว่าเองเลงเองเลงมันก็จะเพี้ยนมาหรอแม็กเป็นคนที่แบบชอบสดน้ำแกงมั้งนะเพื่อนๆข้าวต้มอะไรก็ตามส่วนปิงจะสดเฉพาะคำแรกชิมรสชาติเนี่ยชิมตลอดเลยระวังมันอร่อยมากตั้งแต่ต้นจนจบจะไม่ค่อยกินน้ำแกงใครไปเหมือนกันมั้งแต่ว่าบุฟเฟ่ต์อะแม็กจะไม่กินน้ำเลยนะคุณผู้ชมไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็แม็กจะเป็นคนที่กินข้าวแล้วจะไม่กินน้ำจนกว่าจะกินข้าวเสร็จนะเพราะว่าต้องเก็บสารอาหารจากพวกนั้นให้เยอะๆแล้วก็ค่อยกินน้ำใครเป็นเหมือนกันบ้างThank you.
ซื้อขนมมา3อย่างเอาไว้กินตอนตัดคลิปนะเพื่อนๆมีฮอนรสน้ำผึ้งมะนาวเมนทอนนะเพื่อนๆแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อย่างนึงไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเดี๋ยวจะลองชิมนะแต่ขนมเขาเหมือนเก่ามากอะแบบฝุ่นเต็มเลยเหมือนไม่ค่อยมีคนซื้อฝุ่นมาจากถนนตรงนี้หรือเปล่ามันพัดเข้าบ้านครับไอ้เนี่ยก็โดนจะเดินเลยกับบ้านเขาเอาไอ้เนี่ยผมดีเนาะทำเนี่ยดีเนาะทำเนี่ยมันไม่สั่นเนาะคุณผู้ชมสั่นไหมคุณผู้ชมสั่นไหมใกล้ถึงบ้านแล้วจ้าใกล้ถึงบ้านแล้วจ้าทำไมไม่ถ่ายข้างนอกเนี่ยโทรศัพท์พังพอดีไม่พังเลยตอนนี้เรากำลังกลับบ้านแล้วใกล้ถึงบ้านแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวปิงจะต้องเป็นผู้สียสละออกไปเปิดประตูนะเดี๋ยวปิงต้องเป็นผู้เสียสละออกไปเปิดประตูนะคะอ๋อเปิดอยู่แล้วนะคะไม่ปิดประตูลืมว่าเปิดประตูทิ้งไว้นะคะวันนี้ก็พิเศษได้นั่งรถเข้าบ้านนะคุณผู้ชม ปกติแล้วปิงจะต้องไปลงไปเปิดทุกคนดูท่าแล้วทุกคนดูท่าแล้วฝนมันจะไม่หยุดตกไม่หยุดตกเลยทำไงดีเราจะปลูกท่ามกลางฝนตกเลยไหมหรือว่าเราจะปลูกพรุ่งนี้หรือว่ายังไงเราขอปลูกพรุ่งนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราคงกล้องของเราก็คือคงไม่ไหวแล้วจริงๆนะกลัวมันพังเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรถ่ายคุณผู้ชมนะช่วงนี้ก็ไม่มีตังค์ด้วยดังนั้นแล้วขอจบคลิปวันนี้เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมไว้เจอกันในโอกาสหน้าใน EP ต่อไปปิงกับแม็กฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องส่วนบอลจอมบึงให้ด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนทำคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆฝากด้วยนะคะสวัสดีจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเสร็จยังร้องไห้ฝนตกฝนตกอีกแล้วครับพิกซี่ร้องใหญ่เลยมาแล้ว